แล้วก็ระหว่างที่เราดำเนินการเนี่ยอุทยานต้องไม่ไปคุกคามข่มขู่ชาวบ้านตกลงกันเรียบร้อยแล้วพอออกไปก็ยังเหมือนเดิมมีการจะไปจับกุมชาวบ้านไปขู่ไปอะไรทุกอย่างกำลังดูอยู่ว่าไม่เห็นผู้ใหญ่บ้านใส่หน่อยตั้งแต่หัวหน้าอุทยานคนนี้ย้ายมา 4-5 ปีเนี่ยทำแบบนี้มาตลอดถ้าถามว่าจะตั้งประเทศอะไรในประเทศอะไรถามว่าข่าวยังอยู่ข่าวสารไหมเจ้าครับ2ไร่เอาไปคุยกันไปชี้เนี่ยว่าจะได้มีหรือเปล่านะเดี๋ยวผมบอกคนต่อไปนี่ผมมาขอดินคืนแม่ถึงไรชุดก็พยาบาลคือจอมจริงเด้อแม่บุหูจ้างงานแม่เป็นคนซื้อเดี๋ยวเราบ่ามันนั่งไม่น่าเดี๋ยวเราบ่าเนี่ยครับอาจจะมีไปสองบาทเรื่องว่าอันเป็นว่าตอบแม่แต่ว่าการภาพถ่ายทางอากาศของเพื่อนแต่ว่าหลังที่5ว่าพี่ผ่าอะไรใช่ใช่ใช่เออนี่แหละนี่แหละแต่เลยว่าอยู่หัวในปลายนาเขาไหลหรือแต่ว่าเคสนี้มีไปใหญ่ไหลในบ้านนี้มีโดนอ้าวอะไรวะอีกอนาคตข้างหน้าบ้านนี้น่าจะโดนเนี่ยไม่ได้ก็ไปตัดตรงนั้นมันเป็นลักษณะโคตรแต่มันนี่แหละคือที่มันพูดอันนี้แหละมันไม่รู้ว่าแนวเขตมันอยู่ตรงไหนนะคือเขายังเข้าบุกรุกครับถ้ากูรู้แนวเขตกูจะบุกรุกเข้าไปทำไมตัวอย่างที่บ้านพยายามทำงานการรายการมาตลอดทีนี้ทางจังหวัดเนี่ยได้มีนโยบายที่จะทำงานท่านนี้ไม่อยู่แล้วท่านเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับอุทยานแห่งชาติผาแต้มนะครับเขาบอกว่ามีการของการคืนพื้นป่านะครับคืนพื้นป่าก็เลยมีการแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรก
31มีย่อ41นะครับอันนั้นก็จะอยู่ทำกินไว้ตามปกตินะครับแล้วก็หลังจากนั้น41ไปถึง57ก็จะมีการผ่อนผันก็ถ้าอยู่หลัง57ก็จะเป็นการบุกรุกนะครับตาม3กลุ่มก็เลยในหลายสิริมาศนะครับบ้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นอุทยานผาแต้มลงมาว่ามีการอยู่ในเครือข่ายการบุกรุกเราจะแต่งตั้งคณะทำงานออกไปสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ว่าพื้นที่ที่มีน้องประชาชนอยู่ทับกับพื้นที่อุทยานอย่างไรนะครับโดยทั้งเราจะทำงานร่วมกันทั้งทุกฝ่ายร่วมกันนะครับในรูปแบบของประชารัฐนะครับของวันนี้ก็จะดำเนินการให้เร็วนะครับจะตั้งกรรมการภายใน15วันแล้วก็จะลงไปทำการตำรวจแล้วก็จะนำเสนอข้อมูลมาที่จังหวัดและจังหวัดก็จะนำเสนอให้ส่วนกลางเพื่อให้ส่วนกลางพิจารณาดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ